คือเรื่องแรกเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของรถที่ขับที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นที่กั้นใช่ไฟฟ้าใช่ที่ของผมใช่นะครับที่หนึ่งประเด็นที่สองมีประเด็นอะไรอีกนะที่ว่ากระทรวงมโนมควรจะคือสิ่งที่ผมจะชี้ให้ท่านดูนะครับผมยังเกาะถนนที่ตอนนี้กำลังจะทำถนนลอยฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนมันจะขุ่นลึกมากทำจากถนนไปเกือบครึ่งเมตรอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากั้นเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้อันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พอผมออกข่าวก็เลยมีเริ่มเอาแบรีเออร์มาตั้งละใช่ไหมฮะเออก็ถือว่าดีอ่ะใช่ไหมตอนนี้ก็เอาแบรีเออร์มาตั้งแล้วแต่มาตั้งแล้วแต่เมื่อก่อนไม่มีจะมีเชือกอยู่แค่เส้นเดียวผมถามนิดนึงกรณีประเด็นการเพิ่มเลนสำหรับรถที่จะวิ่งเพิ่มขึ้นกรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเช่นว่าโครงการอย่างนี้นะฮะใช่ฮะหรือว่าตอนนี้ยังไม่ทำอะไรผมลูกรังเสร็จเบลเลอร์นี่ขยับไปได้ไหมเพิ่มอีกเลนนึงคุณมาเกี่ยให้เรียบร้อยอันนี้มันต้องเสี่ยงไหมแบบนี้อันนั้นผมอยากให้ทำอย่างนั้นด้วยเพราะอย่างที่ท่านบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเวลากลางวันก็ไม่ทำเขาก็ขยับแบรีเออร์เนี่ยเข้าไปพอเวลาจะทำก็ค่อยออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันสมควรจะทำอย่างนั้นว่าถ้าเกิดจะเริ่มคือธุรกิจตัวนี้คุณต้องการไปไม่ว่าใช่แต่ระหว่างนี้ผมลูกหลานเสร็จพอวิ่งได้แล้วขยับไปเพื่อให้เพิ่มพื้นที่เลยแล้วก็น่าจะมีป้ายเริ่มลงจากสะพานทางด่วนดาวมะนองเนี่ยเริ่มมีป้ายมาเป็นระยะว่าเฮ้ยอีกกี่กิโลข้างหน้าจะมีการก่อสร้างถนนนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยจะออกเพชรเกษมเลยใช่ไหมครับใช่ฮะวันนี้ถามนิดนึงในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นสามพอที่มันติดเยอะนะครับมันมีซอยอะไรที่จะเป็นทางเบี่ยงได้หรือไม่นี่ให้พื้นที่ทางหลวงกับเทศบาลมาร่วมกันอันนี้ที่ผ่านมาอย่างหมู่บ้านแกรนเนี่ยเมื่อก่อนโดนปิดเลยแล้วต้องไปวิ่งอ้อมวิ่งอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดละเมื่อก่อนแสนสาหัสมากโดนไปประมาณสัก7-8 เดือนอ่ะที่เราโดนนะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าอ่ะเขามาทำสนุนให้เราใหม่เราก็ดีใจแต่มันทำไปทำมามันเล่งอ่ะแต่พอเรามาลองปั๊บทุกอย่างมันเคลียร์หมดเลยผมก็ดีใจแล้วว่าทุกอย่างมันเข้าปกติเนี่ยเห็นไหมฮะถ้ารัฐมนตรีมาลงด้วยโอ้ผมคิดว่าต่อไปถนนมันก็จะเบาบางลงนะฮะต่อไปเรื่องกรณีเล่นนัดการก่อสร้างเนี่ยผมฟังจากข่าวเขาเข้านะเขาจะทำงานกลางคืนเขาทำงานช้ากว่าเป้าหมายเป้าหมายท่านดูดิท่านวิ่งมาท่านเห็นคนงานทำงานหรือเปล่าไม่มีเลยแล้วท่านดูดิเครื่องจักรมีสักกี่ตัวเพราะฉะนั้นระยะทาง11 กิโลเมตรเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์หรือเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือเครื่องจักรเยอะเนี่ยผมคิดว่านะไม่เกิน8 เดือนอะ11 กิโลนี่เสร็จแต่นี่มันจะ2 ปีละแสดงว่าต้องเสนอรัฐมนตรีขอให้เร่งรัดการก่อสร้างใช่ใช่ให้แก้ปัญหาการจราจรตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือป้ายมีวันกำหนดสร้างแต่ไม่มีวันกำหนดว่าเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีเลยนะครับเรื่องนี้ต้องชี้แจงให้ประชาชนที่อยู่ท้องที่เนี่ยได้รู้ว่าอปีพ.ศ2563-64จะแล้วเสร็จนะเขาก็จะได้ทำใจหรือจะป้องกันยังไงจะวางแผนยังไงนะท่านนะครับผมครับคุณตำรวจเชิญมาเอามาเชิญนะครับผมรายงานสดครับจากเมื่อก่อน100%ลดลงมาเหลือ70%ผมจะไม่ว่าเลยใช่ไหมอันนี้คุณทำหรือมีการแก้ไขให้พวกเราเห็นเราก็จะให้โอกาสนะครับแต่ถ้าว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่อีกเรารับไม่ได้เราจะประเมินตัวเลขกันครับว่าความเสียหายต่อเดือนโอ้เยอะมากเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยวิ่งเป็น2-3 แสนคันนะครับน้ำมันเนี่ย1 กิโลเมตรเนี่ยรถบรรทุกนี่นะครับอันนี้ผมพูดถึงรถบรรทุกนะครับ2 กิโลเนี่ยต่อ1 ลิตรนะครับที่